สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรสุคนกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ำๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟังครูเงาะหวังว่าสิ่งที่ครูเงาะแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้อยากแชร์มาคุยกันเรื่องความรักกันเถอะเม่ครูไปเจอกระดาษที่ครูเคยจดเป้าหมายเรื่องความรักของครูไว้น่าจะมี 7-8 ปีมั้งน่าจะได้นะคะน่าจะประมาณครูคบกับโจอี้ปีนี้เข้าปีที่5หรือ6วะจำไม่ได้ประมาณนี้ค่ะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยครูไปตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็เลยวันก่อนย้ายบ้านแล้วก็พอย้ายบ้านเสร็จปุ๊บอ่ะครูก็ไปเจออันนี้พอเจอปุ๊บก็เลยแบบมานั่งอ่านแล้วช็อกมากเราตั้งเป้าเกี่ยวกับความรักไว้แบบประมาณ16ข้อไม่ประมาณอ่ะ16ข้อเลยเป๊ะๆ เลยนะคะชัดนะคะโอเคจะจีบคนเนี่ยให้ติดเขายังไม่เคยมีแฟนเลยเดี๋ยวว่ากันอันนั้นเป็นสเต็ปที่เราต้องตั้งเป้าก่อนอย่ารีบไปจีบนะคะเพราะถ้าไปจีบแบบไม่มีเป้าเดี๋ยวจะได้ของแบบไม่ใช่มาเสียเวลาชีวิตเปล่าๆนะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณนิมิตน่ารักเหลือเกินบอกสวัสดีอาจารย์คนสวยแฮปปี้นะคะแฮปปี้นะคะเราอยู่ด้วยกับอะไรแบบนี้นะคะโอเค16ข้อเดี๋ยวมาดูกัน16ข้อแล้วขอบอกนะไม่อยากจะอวดตรงนี้เลยนะคะ16ข้อได้ทุกข้อเอาสิพี่วายังไม่มีแฟนเลยนะคะยังไม่มีแฟนไม่เป็นไรค่ะพี่วาขาเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งเป้ากันนะคะครูง้อคือแรงบันดาลใจของผมขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูง้ออยากจะมาแชร์ก็คือเรื่องของเวลาที่คนส่วนใหญ่เวลามีแฟนจะชอบแบบมีแฟนตามสัญชาตญาณเข้าใจว่าคือถึงวัยแล้วนะคะถึงฤดูแล้วอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นแบบมันไม่ใช่ไงเวลาคนเราจะมีแฟนมันไม่ใช่เรื่องของว่าเฮ้ยถึงวัยแล้วนะหรืออะไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราต้องถามตัวเองกันก่อนอ่ะว่าเรามีคู่ครองไปเพื่ออะไรคนส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยค่ะจะมีคู่ครองเพราะฉันจะมีคู่ครองเพราะเขามีการเพราะเหงาเพราะชอบคนนั้นเพราะชอบคนนี้คือมันทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณพูดง่ายๆคือสัญชาตญาณสัตว์ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยสัญชาตญาณสัตว์ในตัวเราเนี่ยนะคะมันจะอยู่นี่สมองส่วนท้ายทอยเนี่ย reptilian brain เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่คือเอาตัวรอดและสืบทอดเผ่าพันธุ์เอาตัวรอดและสืบทอดเผ่าพันธุ์มีแค่2 อย่างหน้าที่หลักของมันฉะนั้นนะคะพอเราไม่รู้ว่าเราจะมีไปเพื่ออะไรเราไม่ได้ใช้สมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าเนี่ยมีในมนุษย์เท่านั้นสัตว์ไม่มีนะคะสมองส่วนหน้าคือมันแยกแยะหาเหตุและผลแต่ว่าสมองส่วนท้ายทอยมันทำงานออโต้เห็นผู้ชายหล่อปิ๊ดปิ้วเห็นผู้หญิงสวยวุบวับถูกไหมคะมันจะเกิดภาวะแบบอัตโนมัติเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทีนี้ครูเลยอยากจะถามทุกคนตรงนี้ที่ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามารีบแชร์แชร์ไปเลยนะจ๊ะคุณไทนี่บอกว่าตั้งไว้5ข้อได้ทั้ง5ข้อเลยเลิศดีมากนะคะโอเคใครที่เข้ามาแล้วถามครูถามหน่อยเรามีแฟนกันไปเพื่ออะไรคะแชร์ในมุมมองของแต่ละท่านให้ครูฟังหน่อยเรามีแฟนกันไปเพื่ออะไรโอเคครูลองดูนะคะครูงอคะหนูถูกคนที่รักพบกันมาเกือบ16ปีขอเลิกหนูรู้สึกทุกข์และก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หนูอยากให้ชีวิตตัวเองก้าวหน้าอยากหยุดวนคิดถึงเหตุการณ์ของเราในอดีตหนูขอคำแนะนำครูง้อจริงๆแล้วอันนี้ค่ะวิธีหักอกหักใจเนี่ยครูง้อแชร์ไว้ใน YouTube เยอะมากลองไปดูได้นะคะครูแชร์ไว้แบบละเอียดเลยสิ่งที่สำคัญนะคะมันคือเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรกับชีวิตอะค่ะเศร้าเป็นเรื่องปกติค่ะอย่าไปอยากหายเศร้าเพราะว่าถ้าเราไปอยากหายเศร้ามันยิ่งทำให้เราเศร้าในเศร้าเป็นพิการซ้ำซ้อนนึกออกไหมคะคุณก้อยบอกว่าเพ
พื่อความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเออถามตอบอีกเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปเพื่ออะไรเออเราเอากัลยาณมิตรเข้ามาทำอะไรในชีวิตเราลองถามไปให้ลึกขึ้นนะคะดีแล้วนะคะคำตอบนี้กัลยาณมิตรส่งเสริมกันและกันนะดีส่งเสริมเพื่อไปไหนต่อเพื่อให้แต่ละคนเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันช่วยเหลือกันในยามยากฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันเพื่อซัพพอร์ตให้ไม่เหงาไม่เหงาไม่จำเป็นต้องมีแฟนอย่างเดียวนะคะไม่เหงาเราเลี้ยงหมาได้นะคะฉะนั้นนะคะหรือเพื่อนก็ได้ถูกป่ะเพื่อนก็ทำให้เราไม่เหงาครูเคยเลิกกับแฟนคนหนึ่งแล้วครูก็แบบเหงาเหงาใช่ไหมสุดคือมันไม่ได้เหงาแบบอะไรแบบนั้นนะคือมันเหมือนแบบเข้ามาในบ้านที่มันเคยอยู่ด้วยกันแล้วมันเคว้งคว้างอยู่คนเดียวมันอ้างว้างสุดท้ายจบโดยการเรียกเพื่อนมานอนเล่นด้วยกันที่บ้านมาคุยมาปาร์ตี้กินข้าวกันหายถูกไหมแสดงว่าคำตอบคือฉันไม่ได้ต้องการเธอฉันแค่ต้องการใครแสดงว่าไม่ใช่เธอที่ฉันรักละนะคิดกลับไปตอบคำถามของคนที่อกหักคนอกหักเนี่ยจิตมันจะไปจ่อเศร้าก็ให้รู้ว่าเศร้าแต่คุณต้องเอาจิตย้ายโฟกัสไปสู่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าคุณต้องการสร้างอะไรให้กับชีวิตมันไม่สำคัญหรอกค่ะว่า16ปีกี่ปีกี่ปีแต่ยิ่งเวลานานมันก็ผูกพันนานมันทำให้เราเจ็บนานนะคะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้พวกเราชัดเจนคือเราต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นก่อนว่าเราอ่ะจะมีคู่ครองกันไปเพื่ออะไรกันแน่นะคะผมเคยเขียนนี่เดี๋ยวมีคนบอกว่าผมเคยเขียนครูอ่านก่อนนะตอนฟังคลิปก่อนหน้านี้ของคุณเงาะ1เป็นคนที่เราอยู่ด้วยและสบายใจ2เป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน3สามารถเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้4เป็นที่ปรึกษาให้กันและกันในทุกเรื่องแนะนำได้5สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ไม่พึ่งภาระไม่เป็นภาระพึ่งพิงคาดหวังผลประโยชน์จากเราหรือคาดหวังเขาช่วยเหลือใจฝ่ายมากเกินไปเอาเปรียบอีกฝั่งมากเกินไป6ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน7เห็นในคุณค่าของตนเองคุณค่าของเราและครอบครัวของเรานะคะโอ้โหดีเลยค่ะคุณรัชนนท์นะโอเคคุณวาสินีบอกชอบคุณง้อมาขอบคุณมากๆค่ะโอเคให้ชีวิตของ2คนก้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงโอเคดีมากค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป้าหมายของตัวเราคืออะไรก่อนที่เราจะไปมีคู่ครองก่อนที่เราจะไปกำหนดเป้าหมายที่เราจะมีคู่ครองเราต้องกำหนดเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าเราจะเอาชีวิตของเราเนี่ยเราจะเอาอย่างไรนะคะเราจะเอาอะไรกับชีวิตเราเราจะให้มันไปในทิศทางไหนนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่มีคนบอกว่าเพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ด้วยกันครอบครัวลูกสร้างปัจจุบันให้เป็นอนาคตที่เราจะทำด้วยกันเพื่อความสุขที่เราอยากมีเออแล้วความสุขที่เราอยากมีมันคืออะไรละเอียดลงไปอีกนะอะไรที่เรียกว่าความสุขที่เราอยากมีฉะนั้นถ้าเราไม่มีลูกเราจะทุกข์ไหมถ้าเรารู้สึกว่าคำว่าครอบครัวแปลว่าต้องมีฉันมีเธอมีลูกเออสุขนี่มันหน้าตาแบบไหนและอะไรที่มันเป็นความสุขของเราคนหลายคนนะคะใช้ชีวิตโดยเอาความสุขของคนอื่นเนี่ยมาเป็นความสุขของตัวเราเองนะคะเอาสิ่งที่คนอื่นส่วนใหญ่ให้คุณค่าว่ามันต้องมีลูกโหครูเห็นคนบางคนนะพอไม่มีลูกร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายจนครูแบบมันจะไปอยากไปเสียใจในสิ่งที่ไม่เคยมีได้ยังไงวะถูกไหมคะเหมือนครูไม่มีรถอ่ะสมมติครูอยากมีรถสักคันหนึ่งแล้วครูไม่มีรถแล้วครูยังไงอ่ะครูจะร้องไห้ให้รถไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆครูก็ไม่เข้าใจความคิดนี้นะแต่เพิ่งมาโตมาพอเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง psychology เราก็พบว่าอ๋อคนที่เขาอยากมีลูกเพราะเขาเข้าใจว่าลูกจะเป็นตัวตอบโจทย์ในชีวิตของเขานั่นก็คือ love and connection เป็น need เป็นความต้องการที่ขับเคลื่อนในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนหาจะมี need ที่ขับเคลื่อนเราอยู่นะคะหนึ่งใน need นั้นก็คือเราต้องการเป็นที่รักแล้วเราเข้าใจว่าการมีลูกอ่ะมันจะเป็นการตอบโจทย์ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเราอะค่ะรู้ว่าจริงๆแล้วการเป็นที่รักหรือรักใครบางคนแบบ unconditional love อะค่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะกับลูกอย่างเดียวเราก็จะพบความสุขของเราได้ทันทีวินาทีนี้เลยนะคะโอเคตอนแรกก็มีแฟนแบบรู้สึกเหมือนคนทั่วไปแต่พออยู่กันมา20ปีรู้สึกเปลี่ยนไปตามเวลาตอนนี้รู้สึกแค่อยู่อย่างเพื่อนในการดำเนินชีวิตโอเคพูดเรื่องการแสดงไหมคะโอเคตอนนี้ครูจะมาแชร์เดี๋ยวครูจะพูดเรื่องของการตั้งเป้าก่อนอันดับแรกนะคะตั้งเป้าในชีวิตคู่ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราต้องการอะไรจากนั้นนะคะเราก็รู้ก่อนว่าแล้วเราอ่ะมีดีอะไรเพราะว่าถ้าเรายังไม่เห็นว่าเรามีดีอะไรเราจะไม่กล้าตั้งเป้า
คำว่ามีดีในที่นี้คืออะไรบ้างคือคุณสมบัติความดีที่ไม่ใช่เก่งหล่อสวยรวยดีดังอันนี้พวกนี้ไม่ใช่เก่งหล่อสวยรวยดีดังเป็นคุณสมบัติปลอมนะคะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในคุณสมบัติจริงก็คือเฮ้ยเราเป็นคนซื่อสัตย์มั้ยเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวมั้ยเราเป็นคนที่ไม่พึ่งพิงมั้ยเราเป็นคนที่พึ่งพาได้มั้ยนึกออกมั้ยคะคือเราต้องเห็นคุณสมบัติในตัวเองก่อนพอเราเห็นในคุณสมบัติในตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำตามต่อมาก็คือเราก็จะตั้งเป้าเรามาดูนะคะครูง้อตั้งเป้าอะไรนี่นะคะ16ข้อนะคะ16ข้อของครูง้อนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนอันแรกครูเขียนไว้อันนี้ประมาณ7ปีได้นะคะครูเขียนไว้ว่า1เขาต้องทำให้ครูรู้สึกว่าครูเป็นที่เป็นคนสำคัญเป็นที่ต้องการคือครูเขียนเนี่ยบางอันบางข้อมันคล้ายกันนะแต่จะครูจะเขียนละเอียดนะครูเขาต้องทำให้ครูรู้สึกได้ว่าครูเขียนว่า feeling of being needed นะคะก็คือทำยังไงก็ได้ที่เขาจะต้องทำให้ครูรู้สึกว่าครูเป็นที่ต้องการรู้ว่าเนี่ยครูเขียนลงไปละเอียดเลยนะคะบอกว่า knowing that he's เป็นภาษาไทยแปลว่ารู้ว่าเขาพยายามที่จะหาเวลาที่มาเจอเรานะคะไม่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะขอแค่รู้ว่าเขาพยายามนะคะ I only need to feel that he wants to see and talk to me ใช่ค่ะครูเขียนแบบจริงจังเลยจะเป็นคุยโทรศัพท์คุยอะไรก็ได้เขียนเลยนะคะทำไมคนที่ซื่อสัตย์ต้องผิดหวังเสมอคะอย่าไปพูดอย่างนี้ค่ะเพราะมันจะทำให้ความเชื่อของคุณอะพังถ้าเราไปบอกว่าทำไมคนที่ซื่อสัตย์ต้องผิดหวังเสมอจริงไหมต้องถามอย่างนี้ก่อนไม่จริงเพราะคุณซื่อสัตย์คุณไม่เห็นผิดหวังแฟนคุณซื่อสัตย์ไม่เห็นผิดหวังเลยอย่าไปเมาเพราะถ้าเมาอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเป็นความเชื่อและทันทีที่หนูไปตีว่าเป็นความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงนะลูกมันจะกลายเป็นความจริงที่เราผิดหวังมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเราซื่อสัตย์หรือเปล่าซื่อสัตย์มันดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะเกิดจากอะไรบางอย่างที่มันไม่แมชกันถูกไหมสมมติเราครูง้อซื่อสัตย์มากๆเลยแต่ว่าครูง้อไม่ถูกใจเขาก็อาจจะไม่ซื่อสัตย์กับครูก็ได้เพราะว่าเขาไม่แมชกับครูถูกไหมคะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราซื่อสัตย์เขาถึงไปเนาะฉะนั้นความดีต้องเก็บไว้อย่า question กับความดีของตัวเองค่ะนะโอเคข้อที่2ค่ะคำว่า feeling of being needed ของครูคือครูอยากรู้สึกเป็นที่ต้องการรวมไปถึงถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเนี่ยอยู่ในปัญหาหรือเขามีอะไรอยากแชร์เขาจะนึกถึงเราเป็นคนแรกครูอยากเป็นคนเนี้ยถ้าครูจะมีคู่ครองสักคนเขาต้องเป็นคนแบบนี้2 he must be caressing นะคะก็คือเป็นคนที่แบบชอบสัมผัสชอบแบบดูแลเนี่ยครูเขียนไว้ว่าอยากกลับบ้านมาแล้วรู้สึกถึงความแบบมาหากันหน่อยกอดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ให้ดูแว็บนึงนะคะว่าก่อนที่ครูจะเจอคนปัจจุบันก่อนที่ครูจะเจอคุณโจอี้เนี่ยนะคะครูก็มีคนที่ครูคุยแล้วครูติ๊กอย่างนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมข้อนี้ไม่ใช่นะจ๊ะข้อนี้ไม่แน่นะจ๊ะข้อนี้ไม่เลยจ้ะอย่างเงี้ยข้อนี้ได้นะจ๊ะอย่างเงี้ยคือครูจะติ๊กเลยอะไรที่ไม่ตรงใครที่เหลี่ยนะคะเนี่ยหน้านี้บานเลยอันนี้ของคนก่อนที่ครูเคยเดท ด้วยนะคะอันนี้คือครูบอกกลางๆอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ไม่แน่อันนี้อะไรวะอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะคะข้ามไปนะคะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่อย่างเงี้ยค่ะคือครูจะเขียนไว้เลยอันไหนได้อันไหนไม่ได้แล้วครูจะชั่งน้ำหนักเลยว่าอันที่ไม่ได้เนี่ยสำคัญไหมถ้าสำคัญนะครูไม่ยอมต่อให้ได้หมดทุกข้อแต่ข้อที่สำคัญครูไม่ได้นะไม่เอาเนื้อไหมคะนั้นมันต้องชัดเจนกับตัวเองจริงๆอ่ะคือคนบางคนที่ไม่ชัดเจนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยจะไปตั้งข้ออะไรกันเยอะแยะเอาน้อยๆก็พอตั้งไปเยอะเรื่องมากเดี๋ยวก็ไม่ได้หรอกแปลว่าอะไรคนที่พูดแบบนี้แปลว่าลึกๆไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองไม่เชื่อเลยว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะได้ของดีตามที่ตัวเองตั้งไว้ได้ไม่เชื่อคว้ามาก่อนเถอะเดี๋ยวก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตกขบวนนะคะคนที่คิดแบบนี้แปลว่าเราเห็นตัวเองเล็กแล้วเราก็จะคว้าของที่เท่ากับจำนวนหัวใจเราเข้ามานะคะสังเกตดีๆนะคะเวลาที่ครูตั้งเป้าเนี่ยครูจะไม่ได้ตั้งเป้าอะไรที่แบบเป็นอะไรที่มันเขาเรียกอะไรต้องมีเงินเท่านั้นบาทเท่านี้บาทอะไรแบบนี้นะคะครูจะตั้งแบบนี้ว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่อยากอยู่กับเราแล้วก็ชอบที่จะ spend แบบ private moment กับเราเวลาส่วนตัวกับเราข้อที่3นะคะเราจะต้องสามารถ support กันได้ในเชิงของสติปัญญาและจิตใจ
นะคะครูเขียนไว้ว่า we can support each other intellectually and spiritually นะคะก็คือทั้งสมองแล้วก็จิตใจเราจะต้องไปด้วยกันได้ spiritual ในจิตวิญญาณเลยนะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าครูต้องการไปปฏิบัติธรรมเขาต้องซัพพอร์ตครูในเรื่องนี้ครูมีเรื่องราวใดๆที่อยากจะให้ตัวเองฉลาดขึ้นเขาต้องซัพพอร์ตครูได้นะคะข้อที่4นะคะและที่สำคัญนะพอเราตั้งไว้แบบนี้นะเนี่ยที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยแฟนครูมีแบบในสิ่งเหล่านี้คือเราต้องตั้งแบบสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ตั้งแบบเป้าหมายของคนอื่นครูแชร์วันนี้ให้ฟังก็ไม่ได้แปลว่าครูแชร์เพื่อให้เราเอาของครูไปก๊อปถ้ามันไม่ใช่เป้าหมายของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกเฮ้ยอันนี้ดีว่ะก็เอาไปตั้งไว้เป็นเป้าหมายของตัวเองก็ได้นะคะอันต่อมานะคะข้อ4นะคะเขาจะต้องเป็นคนที่มีเสถียรภาพทางการเงินแปลว่ารับผิดชอบการเงินของตัวเองได้นะคะไม่มีการไปยืมเงินคนอื่นไม่มีการยืมเงินเรานี่ไม่ได้เลยนะคะจะจ่ายให้เราได้ครูเขียนไปด้วยนะคะจ่ายให้เราได้นะคะไม่โกรธนะคะแชร์กันได้ครูก็ไม่โกรธด้วยเพราะว่าเราเป็นคนหาเงินเองได้ไม่ได้แคร์ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ต้องมาเลี้ยงเราเลี้ยงเราถือว่า is a plus นะคะแต่ถ้าเกิดมาเบียดเบียนทางด้าน financial ไม่เอาเลยนะคะโอเคข้อ5ค่ะที่ครูตั้งไว้นะคะเขาจะต้องเป็นคนที่รักครอบครัวของเขาแล้วก็รักครอบครัวของตัวครูด้วยนะคะคือเป็นคนมีความกตัญญูเป็นเบสอ่ะถ้าเกิดเขาไม่รักครอบครัวของเขามาด่าครอบครัวของเขาให้เราฟังเราก็ไม่ไหวนะนะมันจะบ่งบอกถึงอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะนะคะแล้วเขาจะรักครอบครัวเราได้ไหมนะอีกเรื่องนึงนะคะโอเคอันนี้คือกฎของครูนะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่มันคือความสบายใจของครูที่อยากแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะโอเคเนี่ยคุณบอกว่าอยู่กับโลกต้องเข้าใจโลกบอกว่าสำหรับผมน่ารักแล้วก็นิสัยดีก็ใช้ได้แล้วครับมันกว้างไปการกำหนดแบบนี้ค่ะแล้วคำว่านิสัยดีของเรามันแค่ไหนล่ะมันเท่าไหร่เรียกว่าไม่ดีล่ะถูกไหมฮะสมมุติว่าเขาถ้าเอาศีลน่ะเขาอยู่ในศีลเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วสมมุติเขาไม่ทำมาหากินเลยอะอย่างเงี้ยได้ไหมก็แต่นิสัยดีนะแต่ไม่ทำงานได้ไหมคะพึ่งพิงเราตลอดเลยแต่นิสัยดีมากๆเลยเอาป่ะเราต้องคิดละเอียดอะค่ะบางคนชอบมีนักเรียนครูขอซื้อขอแค่ซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าขอแค่ซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าถ้าขอแค่ซื่อสัตย์แล้ววันนี้เขาด่าพ่อล่อแม่หรือไม่ทำมาหากินเลยให้หนูหาเลี้ยงหนูเอาจริงป่ะแต่ซื่อสัตย์กับหนูน่ารักหนูคนเดียวด้วยไม่เอาค่ะเห็นป่ะเพราะคนส่วนใหญ่อะค่ะชอบตั้งกฎแบบประมาณนี้โอเคแล้วเราต้องชัดเจนกับตัวเองจริงๆว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าใช่จริงๆนะคะโอเคอันต่อมานะคะก็คือเขาจะต้องรักเราในแบบที่เราเป็นนะคะแม้ว่าบางครั้งครูจะเป็นคนห้ำห้ามเช่นอย่างสมมุติครูพูดกับเพื่อนเนี่ยบางทีครูคุยกับเพื่อนที่นิเทศเนี่ยพวกเด็กนิเทศมันจะมีความห้ามกันเยอะมากบางทีเราคุยกันเราก็มีความปูมึงนึกออกไหมคะแบบครูนู่นนี่นะถ้าเกิดแฟนครูเป็นแบบระคายหูจังเลยฉันอย่างเงี้ยก็คงจะแบบอยู่กันยากเข้าใจไหมคือเราไม่ได้เป็นคนหยาบคายแบบหยาบโลนอะไรแบบนั้นบางทีก็คุยกันใช่ป่ะอ้วนเหมือนกันเว้ยอะไรเงี้ยมีครูก็เป็นกับเพื่อนครูฉะนั้นเขาก็ต้องรับเราได้ในแบบที่ครูเป็น7นะคะนอกจากพ่อแม่ของเราและเขาแล้วเนี่ยเราต้องเป็นไพรออริตี้ของกันและกันนึกออกไหมคะถ้านอกจากพ่อแม่ของกันและกันแล้วเรายกให้พ่อแม่เป็นไพรออริตี้ของพวกเราได้นะคะระหว่างพ่อแม่ไม่สบายเขาไม่สบายเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องเลือกหลานจะต้องวิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเขาได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดถัดจากพ่อแม่ขอให้เราเป็นอันดับหนึ่งของเขาและเขาก็เป็นอันดับหนึ่งของเรานะคะข้อที่8ค่ะต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้านการสื่อสารหรืออย่างน้อยพยายามที่จะสื่อสารค่ะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าครูไปเจอแฟนแล้วแบบสมมติว่าครูไปเจอแฟนนะคะแล้วแฟนของครูเป็นพวกที่ไม่พูดไม่สื่อสารเลยนะคะมันก็จะทำให้การคบกันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากนะคะคุณอยู่กับโลกบอกว่าหมายความว่าเข้ากันได้ครับดีทีเนี้ยไอ้คำว่าเข้ากันได้มันก็มีความละเอียดลงไปในนั้นได้อีกนะคะแต่จริงอันเนี้ยที่กำหนดมาเนี้ยดีแล้วค่ะเข้ากันได้ทีนี้เข้ากันได้อะไรล่ะที่เรียกว่าเข้ากันได้เช่นชอบสิ่งเดียวกันไหมซึ่งเราก็ต้องละเอียดลงไปอีกเพราะคนบางคนค่ะเขาเคยเริ่มต้นตอนเป็นแฟนกันก็ชอบสิ่งเดียวกันอยู่หรอกถูกไหมคะแต่พอไปถึงจุดหนึ่งแฟนเป็นพวกไม่รักการเรียนรู้
จอกันตอนมหาลัยอ่ะสมมุติเจอกันตอนมหาลัยก็เป็นเด็กหนุ่มสาวมหาลัยด้วยกันทั้งคู่สนุกสนานมีความรักกันชอบไปเที่ยวเหมือนกันเข้ากันได้สุดแรงนะคะชอบกินขนมเหมือนกันชอบใช้ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันโอ้แฮปปี้ดีจังเลยแต่พอไปในอนาคตผู้ชายไปทำงานที่หนึ่งผู้หญิงไปทำงานที่หนึ่งผู้หญิงสมมุติผู้หญิงไปเจอการเรียนรู้ที่เกิดการพัฒนาตัวเองโอ้มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเลยชัดเจนขึ้นเลยเติบโตขึ้นได้เลยแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักการเรียนรู้เลยก็ยังไปเที่ยวกันเถอะหาขนมกินกันเถอะยังเข้ากันได้เหมือนเด็กมหาลัยอยู่สุดท้ายมันจะเข้ากันไม่ได้ตอนนี้แหละค่ะเพราะมันคือความไม่เสมอกันฉะนั้นถ้าเกิดคำว่าเข้ากันได้เช่นเราอาจจะมีเป้าหมายที่ร่วมกันไหมเราเป้าหมายปลายทางของเราของกันและกันเนี่ยเฮ้ยมันต้องไม่ขัดแย้งกันนะเช่นถ้าสมมติว่าครูมีเป้าหมายของการบรรลุธรรมเป็นปลายทางแต่แฟนของครูดันมีเป้าหมายอยากร่ำรวยมหาศาลอยากจะเปิดธุรกิจสีเทาขึ้นมาไอ้อย่างนี้ครูก็ไม่ครบแล้วป่ะถูกป่ะเพราะมันขัดแย้งกันหมดเลยมันไม่ได้ไปด้วยกันต่อให้เข้ากันได้คุยกันสนุกเข้าอกเข้าใจตลกปกฮาครูก็อาจจะต้องเลือกแล้วว่าจะเก็บไว้หรือว่าให้เป็นแค่เพื่อนพอนะคะงั้นเราต้องละเอียดลงไปว่าเป้าหมายร่วมกันเราจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการสมมุติครูเป็นคนสนใจเรื่องพัฒนาตัวเองก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะ9อ่ะแน่นอนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะ10ค่ะจะต้องแสดงออกความรักผ่านสายตาอันนี้ถ้าเกิดใครเรียนคลาสคอมมูนิเคชันกับครูก็จะรู้ว่าคนเราจะรู้สึกถูกรักไม่เหมือนกัน5 love languages นะคะภาษารักมี5แบบคนบางคนรู้สึกถูกรักเมื่อได้ยินคนบางคนรู้สึกถูกรักเมื่อสัมผัสคนบางคนรู้สึกถูกรักเมื่อใครบางคนทำอะไรบางอย่างให้คนบางคนรู้สึกถูกรักเมื่อได้ของขวัญคนบางคนรู้สึกถูกรักเมื่อได้อยู่ด้วยกันได้ spend quality time ได้ใช้เวลาคุณภาพด้วยกันถูกไหมคะเนี่ยอย่างครูจะรู้สึกถูกรักเมื่อครูเห็นสายตาแห่งความชื่นชมเพราะอะไรเพราะครูโตมาแบบนี้ครูเห็นแม่ที่จะชอบมองครูบนเวทีแล้วก็จะแบบมองด้วยสายตาชื่นชมอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะรู้สึกว่าครูคอนเน็กฉะนั้นเวลาเห็นแฟนที่มองเราด้วยสายตาชื่นชมครูจะรู้สึกว่าโอ๊ยเขารักฉันอะนึกออกไหมคะครูก็เขียนไว้ตรงนี้เขาจะต้องมีแสดงออกความรักได้เป็นคนที่สามารถแสดงความรักได้นะคะแล้วก็ห่วงหาอาทรในวันที่เราไม่สบายป่วยไข้นะคะข้อ11ค่ะเราต้องเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ้ยเธอก็เธอนั่นอย่างนี้ฝั่งเธอฝั่งฉันอยู่ทำงานร่วมกันก็ไปเข้าข้างอีกฝั่งนึงนะอยากให้อยู่ทีมเดียวกันแม้ว่าเราผิดก็ต้องเตือนเราแบบคนในทีมไม่ใช่เตือนแบบคนละทีมต้องเตือนเฮ้ยฉันอยู่ข้างเธอนะแต่สิ่งที่เธอทำเธอรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ถูกนะต้องตักเตือนเราได้นะคะข้อ12ค่ะนี่เขียนไว้ด้วยนะคะมีความนึกถึงกันใน daily life ในระหว่างวันเช่นสมมติว่าครูหรือเขาไปเจออะไรดีๆแล้วก็จะนึกถึงกันแล้วไลน์หากันอ่ะว่าเฮ้ยฉันเจออันนี้แล้วนึกถึงเธอว่ะเฮ้ยฉันเฮ้ยฮัลโหลวันนี้ฉันเจอเรื่องนี้ที่เธอเคยคุยไว้ฉันนึกถึงเธอว่ะนะคะข้อ13ค่ะดูแลซึ่งกันและกันนะคะทั้งในเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เช่นสมมุติว่าช่วยกันทำงานบ้านหรือเตรียมอาหารหรืออะไรอ่ะป่วยไข้เมื่อกี้ที่บอกไปนะคะ14ค่ะต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนคิดบวกค่ะเป็นพวกไม่จมทุกข์เป็นพวกโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนที่จบทุกเร็วนะคะนี่คือคนที่ครูอยากนำเข้ามาอยู่ในชีวิตของครูข้อ15ค่ะเป็นคนที่มีศีล5ค่ะข้อ16นะคะเป็นคนที่มีความเป็นลีดเดอร์และสามารถสอนครูได้นำทางครูได้และตักเตือนครูได้ในวันที่ครูทำอะไรผิดข้อ10เมื่อกี้ครูไปข้อ16เลยมั้ยข้อ17ค่ะอันนี้เขียนไว้ว่า being funny is a bonus นะคะคือถ้าตลกได้ถือว่าเป็นของแถมนะคะโอเคครูเขียนว่าว้าว16 rules นะคะ hope is not too much นะคะก็คือตอนนั้นที่เขียนไว้ก็รู้สึกว่าโอ้มันเยอะเหมือนกันนะแต่มันเป็นเยอะแบบที่เนี่ยแหละละเอียดลงไปเลยว่าแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะเอาเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วพอใช่สำคัญมากคือเราจะต้องมีก่อนที่เราจะรีบเอาเข้ามานะคะอย่ารีบไปคว้ามาว่าฉันจะเอาแล้วฉันจะเอาแล้วเดี๋ยวตกขบวนนะคะดูให้ดีเพราะนี่คือคนที่จะเอามาร่วมเดินทางไม่ใช่แค่เดินทางนะต้องมาแชร์เตียงด้วยกันด้วยเนี่ยเฮ้ยเขามีความแบ่งปันไหมเขามีความเอาแต่ตัวเองเป็นหลักเปล่าหรือเขามีความเสียสละหรือเปล่าและการที่เราจะเดินร่วมทางกับใครสักคนความเสียสละเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากๆอะค่ะนั้นพอวันนี้พอเ
พอครูมาดูแล้วครูก็เล่าให้โจอี้ฟังนะแฟนครูนะคะครูก็บอกเฮ้ยเธอมีครบทุกข้อเลยอะแปลกมากเลยคือเขียนไว้แล้วครูก็ได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็กลับบ้านมาเขาก็คอยเตรียมอาหารครูทำงานเยอะเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เตรียมให้ครูมากกว่าครูเตรียมให้เขาเสียด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะตั้งเป้าตั้งโจทย์อะไรเคลียร์กับตัวเองให้ชัดนะคะแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยครับว่าจะได้เจอคู่รักชายจะเป็นคู่แท้แล้วคบยาวๆแต่มาฟังครูง้อแล้วตั้งเป้าหมายปัจจุบันผมได้เจอแล้วทำตามที่ครูง้อชี้แนะขอบคุณครูง้อมากๆถ้าเรามารู้จักตัวเองก็คงไม่ได้จะโอ้โหคุยแฮปปี้มากเลยอ่ะดีใจมากเลยค่ะคุณเซเลอร์นะคะดีใจด้วยแล้วก็รักษาไว้ให้ดีนะคะรักษาโดยการทำสิ่งดีๆเติบโตไปด้วยกันนะคะเวลาที่ครูสอนในเรื่องของสำคัญมากในคำว่าคู่รักมันคือคอมมูนิเคชันมันคือสื่อสารมันไม่มีใครที่มันคลิกกันได้แบบโอ้ 100% หรอกแต่มันคนที่จะคลิกกันแล้วไม่ค่อยทะเลาะกันส่วนใหญ่คือคนที่คุยกันคุยแบบเปิดอกเปิดเผยเลยนะคะแล้วเราต้องชัดเจนอย่างครูค่ะครูอ่ะวันที่ออกเดทแรกอ่ะครูบอกกับคุณโจอี้เลยบอกว่าเออคุณโจอี้ข้อที่1นะง้อนะเป็นคนที่ปลายทางอยากบวชอยากแบบคืออาจจะไม่ถึงกับบวชโกนหัวหรอกแต่อยากปฏิบัติธรรมอยากบรรลุธรรมฉะนั้นง้อไม่มีลูกนะถ้าเกิดเธออยากมีลูกอย่าเสียเวลากับฉันแล้วครูรีบบอกตั้งแต่เดทแรกเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอินเวสต์ลงทุนหัวใจเราลงไปนึกออกปะไม่ใช่กลัวเขาไม่เอาตายแล้วมีผู้ชายมาแล้วกลัวจังเลยกลัวเขาจะไม่เอางั้นเก็บความต้องการเราไว้ก่อนนะคะแล้วพอรักกันมากๆมากๆเข้าไปบอกเขาสุดท้ายเขาไม่ได้เขาอยากมีลูกฉันไม่อยากมีลูกก็มาเลิกกันตรงนั้นลงทุนหัวใจไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องบอกไปเลยว่าอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขของเรานะสื่อสารเลยครูบอกเขาเลยว่าครูไม่มีลูกนะเพราะครูต้องการ เดินทางเส้นนี้แล้วข้อที่2ก็คือ เรื่อง financial นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาซัพพอร์ตแต่ว่าก็ต้องซัพพอร์ตกันเอตัวเองให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อที่3ถ้าเราแต่งงานมีครอบครัวเราจะไม่ไปอยู่ในบ้านของใครเธอไม่ต้องมาอยู่ในบ้านแม่ฉันฉันไม่อยู่ในบ้านแม่เธอเราจะต้องมีบ้านของเราส่วนจะเอาบ้านแม่เธอแม่ฉันไม่อยู่ใกล้ๆอันนี้ฉันสบายใจได้หรืออยู่ในรั้วเดียวกันแต่คนละหลังอันนี้ฉันโอเคนะเพราะคำว่าครอบครัวต้องคือครอบครัวครูพูดอย่างนี้เลยตั้งแต่วันแรกนะเขาบอกเขาก็ช็อกๆเหมือนกันแล้วเขาก็กลับไปนอนคิดไปอีกหนึ่งวันแล้วเขาก็กลับมาตอบว่าโอเคอย่างเงี้ยค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องชัดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชัดกับตัวเองแล้วเลยทำให้เราไปคว้าอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่นะคะสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการชีวิตคู่นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ